ยอดนี้ยังอวบอยู่เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นจะพาทุกคนมาชิมหญ้าหวานฝรั่งมาชิมว่าหญ้าหวานจะมีรสชาติยังไงค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาชิมหญ้าหวานฝรั่งเราไปชมคลิปเก็บหญ้าหวานต่อจากคลิปที่แล้วด้วยกันนะคะไปค่ะเก็บต่อค่ะอันนี้หยองสวยนี่ก่อนนี้ก็ยังอ่อนสวยรุ่นโผล่ก็ยังมีค่ะเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งมันต้องตาดีนะคะถึงจะเจอเนี่ยเพราะว่ามันกลมกลืนกับใบหญ้ามากค่ะเดี๋ยวยังเหลืออีกโอ้ตรงนั้นนี่ค่ะอ่อนอวบไปอีกไปอีกโอ้ตรงนี้อีกค่ะมีอีกไหมดูก่อนหลบในซอกในหรือป้าอ้นก็ยังหาเจอค่ะค่ะอ้นลอกใบแก่ดึงใบยาวๆออกทำความสะอาดแล้วก็หักเป็นชิ้นพอคำนะคะป้าอ้นนำไปลวกแค่ประมาณไม่ถึง1นาทีก่อนที่เราจะมาใส่เครื่องปรุงแล้วก็นำลงไปผัดเหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะชาดาพอผัดออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้ป้าอ้นหิวข้าวมากเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรารีบมาชิมด้วยกันเลยอย่ารอช้าอยากบอกว่าหอมมากค่ะทุกคนป้าอ้นจะดึงยอดยาวๆออกนะคะอร่อยป้าอ้นไม่เก่งเรื่องรีวิวของกินนะคะเดี๋ยวป้าอ้นจะกินแล้วก็จะพยายามคิดนะว่ามันรสชาติมันคล้ายอย่างนอกเลยแต่มันอร่อยอ่ะมันไม่มีกลิ่นเหม็นคิวของผักนะคะอย่างบรอกโคลี่เราว่าอร่อยก็ยังมีกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นคิวของผักนะคะจะแทนผักบุ้งไฟแดงก็ได้เลยนะคะโหผักบุ้งไฟแดงนี่ชิดซ้ายเลยนะคะอันนี้อร่อยแบบว่ามันหวานปกติป้าอ้นผัดป้าอ้นจะใส่น้ำตาลก็ในประมาณที่พอสมควรนะคะเพราะป้าอ้นชอบหวานแต่อันนี้ป้าอ้นหยอดน้ำตาลแค่นิดเดียวเองค่ะเพราะว่าผักมันหวานอยู่แล้วก็จะคล้ายๆผักบุ้งเรานะคะแต่ว่าไม่มีกลิ่นเหม็นคิ้วของผักบุ้งนะป้าอ้นหมายความว่าผักบุ้งบางครั้งมันจะมีกลิ่นเหม็นคิ้วของผักบุ้งแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นค่ะแถมยังหอมหญ้าด้วยนะคะจริงไงจ้ะอร่อยมากค่ะวันนั้นป้าอ้นลวกนานนะคะโมจะยืนคุยกับลุงป้าอ้นลวกนานผักมันเปื่อยพอมันเปื่อยนะคะมันก็จะหวานมากค่ะแล้วป้าอ้นก็คิดถึงรสชาติของผักอาหารผักอะไรเนี่ยบ้านเราอ่ะ
สลิดไหมคะผักสลิดไหมสลัดน่ะสลัดสลัดภาษาเขมรสระยึงอะสลัดนะใครรู้จักก็แปลให้ป้าอ้นหน่อยเนอะค่ะมันจะพอตอนวันนั้นป้าอ้นต้มเปื่อยแล้วมันก็จะออกหวานอร่อยเหมือนไอ้สลัดนั่นแหละค่ะอร่อยยังกินยังอร่อยเดี๋ยวป้าอ้นถ้ามีเวลาจะไปหาเก็บอีกรอบนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปหาเก็บทันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เวลาป้าอ้นไม่ค่อยมีเลยค่ะทุกคนอย่างนั้นนะโมเดลไม่เอาบางบนอร่อยรสเยี่ยมป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่ให้ป้าอ้นนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ป้าอ้นได้ทำคลิปดีๆขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะยี่หกติดแบบมาเมือดไอ้มามัดเมื่อมันเองกันจะหลับน้อย